ายปรีชามะเกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1การศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2543ครูใหญ่โรงเรียนบ้านช่องแมวปี2544อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทระยาปี2550ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกามิยอปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตระความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษารางวัลและผลงานที่สำคัญได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1การจัดค่ายพักแรมชั้นม.1ถึงม.3และได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ2ลูกเสือสำรองนายวิรัติจันงามผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2การศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประวัติการทำงานปัจจุบันผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษารางวัลและผลงานที่สำคัญได้รับรางวัลพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปี2548ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2554และได้รับรางวัลโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดินคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปีคนไทยตัวอย่างปี2558นายอุดมชูอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3การศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2541ครูโรงเรียนมะแนดาแลปี2550รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเก่าปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมวความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษารางวัลและผลงานที่สำคัญได้แก่ได้รับรางวัลพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับอนุบาลขนาดเล็กประจำปี2556ได้รับรางวัลพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปี2556ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปี2557และได้รับรางวัลคุรุสดุดีประจำปี2558นายสิทธิชัยเลนุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15การศึกษาสูงสุดปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2532อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลำพญาประชานุเคราะห์ปี2555ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลาปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
รางวัลและผลงานที่สำคัญได้รับรางวัลพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2556และได้รับรางวัลพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมเนื่องในโอกาส10ปีโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน3ครั้งนางสาวพีระดาวเดือราแม่ครูโรงเรียนนูรุนอิสลามภูมิวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์สาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประวัติการทำงานปัจจุบันครูผู้สอนโรงเรียนนูรุนอิสลามภูมิวิทยาครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนนูรุนอิสลามภูมิวิทยาความรู้ความเชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นายศาตนันทร์ชัยนรงค์ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังตีกอสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีคบสังคมศึกษาวิทยาลัยครูยะลาประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2548ครูผู้ช่วยปี2551ครูคศ1ปัจจุบันครูชำนาญการความรู้ความเชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรางวัลและผลงานที่สำคัญเป็นวิทยากรลูกเสือของจังหวัดปัตตานีและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการประกวดสวนสนามในปี2557นางกิตติวรรณชีวรัตน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสัตวบาลมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกประวัติการทำงานปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานฟาร์มเกษตรความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์รางวัลและผลงานที่สำคัญได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการประกวดผลงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงการงานอาชีพ PBL ปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการเสนอองค์ความรู้โครงการอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อแบบฮาลาลสาขาสัตวศาสตร์ปีพุทธศักราช2557นางสาวไรวินผลเพชรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าและสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประวัติการทำงานปัจจุบันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษกศน.อำเภอยะรังความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารรางวัลและผลงานที่สำคัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสวยงามในการจัดเทศกาลงานมหากรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดการเล่าเรื่องวันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ประจำปี2558และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสายโชว์ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดยะลาประจำปี2558นายฉลองไหมคงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษการศึกษาสูงสุดปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2553ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40ปัจจุบันครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40ความรู้ความเชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาพละศึกษารางวัลและผลงานที่สำคัญได้แก่ได้รับรางวัลครูดีศรีราชประชาประจำปี2558และได้รับรางวัลครูพ่อในดวงใจประจำปี2556และปี2558นางสาวสุภพิษดำนวลครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการศึกษาสูงสุดปริญญาโทกศม.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2552ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีปีพุทธศักราช2554ครูวิทยาลัยชุมชนปัตตานีปัจจุบันครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีความรู้ความเชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรางวัลและผลงานที่สำคัญได้แก่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในการทำประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานีปีพุทธศักราช2557และเข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยญี่ปุ่นครั้งที่2ประจำปี2557นางสาววิมลชัยเสนครูโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2536พี่เลี้ยงปี2553ครูพี่เลี้ยงปัจจุบันครูช่วยสอนความรู้ความเชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย